นะฮะแล้วก็จะเป็นแม่หางเลี่ยนเนาะริมฝั่งโขงนครพนมเราปกติแถวนี้ถ้างานไหลเรือไฟก็จะเริ่มผลิตเรือไฟจากจุดนี้ไปครับเรือไฟนครพนมปีนี้ใหญ่ที่สุดในโลกยาวที่สุดในโลกนะลบสถิติเรือนครพนมเมื่อปี57ได้เพราะเรือไฟปีนี้ความยาว117เมตรสูง49เมตรจากอำเภอเป็นเรือของอำเภอศรีสงครามนะฮะลงทุน2ล้านนะครับลงทุนสร้างเรือไฟหมดไป2ล้านได้รางวัลที่1ประเภทแนวความคิดได้ 60,000 บาทโคตรคุ้มค่ารางวัลเรือไฟนครพนมใครจะขายไร่ขายนามาทำเรือไฟแข่งขันประกวดเอารางวัลได้เลยครับทำชื่อเมียชื่อผัวทำนามสกุลใส่มาไหลให้ชาวบ้านดูก็ได้ครับรับรองคนดูแน่นอนแต่ว่ารางวัลมันเยอะรางวัลที่1 60,000 รางวัลที่2 50,000 รางวัลที่3 40,000 รางวัลปลอบใจที่ตกรอบรางวัลละ 10,000 บาทซื้อลวดไปมัดไม้ไผ่ก็ไม่พอครับแต่ว่าเขาทำเพื่อชื่อเสียงนะ12อำเภอมี12ลำแล้วก็หน่วยงานราชการห้างร้านต่างๆก็ทำมาได้ครับเอกชนทำได้นะครับจังหวัดก็ทำเรือไฟโชว์ขนาด30เมตรมีทั้งหมด3ลำไหลวันละลำโชว์เพื่อการโรงแรมแพงเพราะโรงแรมมันเต็มไงถ้าไปไหลเอาวันเพ็ญเดือน11วันเดียวนะฮะริมฝั่งโขงนครพนมมีต้นไม้บ้างเลยไม่ต้องปั๊มจอดปั๊มเข้าดูซีวงซีเว่นแถวอีสานแล้วก็มีอะไรดีๆขายบางเทือมีขวดจุจีมีแม่งแข้งขายเฮ็ดให้ได้สิได้กินซะนะนะพี่น้องจากชลบุรีถ้าจากน้ำเค็มสู่น้ำโขงอันนี้เจ้าของบึงทะลานไทยคืออะไรครับเอาแล้วมาอย่างนี้เขาไม่หลอยปลาไปกินหมดแล้วเนี่ยได้สักกินเออ